สวัสดีค่ะทุกท่านขอโทษทีนะคะวันนี้ครูมาช้าเลยสัญญาณไม่มีนะคะที่บ้านท่านเป็นกันหรือเปล่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของครู เข้าไม่ได้ค่ะพยายามปลุกปล้ำอยู่นานเลยใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็แล้วสองเครื่องก็แล้วก็ไม่สามารถเข้าได้นะคะเพิ่งจะเข้าได้ตอนนี้ครูไม่ทราบว่าคืนนี้มีฟุตบอลหรือเปล่านะทำไมมันถึงเข้ามาทำ Facebook ไลฟ์ได้ยากมากคุณชลัยวันสวัสดีค่ะได้ยินครูชัดไหมคะวันนี้สัญญาณครูไม่ค่อยดีคุณวันนี้สวัสดีค่ะได้ยินเสียงครูชัดไหมคะคุณนกสวัสดีค่ะได้ยินไหมสวัสดีค่ะคุณเกษราคุณก้างมาแล้วโอ้ยดีใจวันนี้มีการบ้านที่คุณก้างช่วยทำดีใจที่เข้ามานะคะคุณคณิสวัสดีค่ะคุณธมธมลวันหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณก้างวันนี้ไม่มีบอลนะคุณโยธกาพัทลุงมาแล้วครูนะพยายามเข้ามาตั้งนานแล้วสัญญาณมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราลุยเลยนะแต่ก่อนอื่นครูจะทวนก่อนว่าเอเจนดาวันนี้มีอะไรบ้างครูจะทดลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างโอ้วันนี้อ่านริทูริจบแล้วเก่งมากคุณกลางเดี๋ยวมาคุยกันตอนท้ายชั่วโมงนะคะว่าอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างคุณทวนานสวัสดีค่ะโค้ชตุ้มสวัสดีค่ะครูข้ามผักปักไทยไปหรือเปล่าครูเริ่มเลยแล้วกันนะวันนี้มีเรื่องมากมายเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะดึกเกินนะคะขอบคุณที่บอกไว้ชัดนะคะครูปล้ำกันมาอยู่ตั้ง15 นาทีนะกว่ามันจะมานะลองทุกอย่างแล้วอาจารย์ดาของเราวันนี้นะคะเราจะไม่เรียนธรรมดาครูลองฉีกรูปแบบใหม่มากเกือบจะ100 ทีละออนไลน์อาจารย์วรพัฒน์ก็สัญญาณไม่ค่อยดีเหมือนกันแหละค่ะเกือบจะ100 ครั้งแล้วครูก็พยายามปรับปรุงบทเรียนให้มันสนุกขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะให้มาอยู่เล่นกับครูกันก่อนวันนี้นะคะครูจะทวนเนื้อหาหนังสือ Design Your Life Designing Your Life ก่อนที่จะขึ้นบทที่2แล้วครูจะครูไปเจอคลิปไม่ใช่คลิปแบบเป็นคลิปสัมภาษณ์อันนึงใน YouTube เดี๋ยวจะให้เด็กชายก้างของเรา นักเรียนถือกล่องช็อคของครูเนี่ยไปช่วยหามาฝากนะครับไปเจอคลิปสัมภาษณ์ผู้เขียนหนังสือ Designing Your Life ซึ่งดีมากอันนึงนะคะมองเห็นไหมนะเป็นคลิปสัมภาษณ์ผู้เขียนนะคะที่ซานฟรานซิสโกความยาวประมาณ1 ชั่วโมงนะแต่ถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกครูจะแนะนำให้ดูนะคะได้ประโยชน์มากถ้าเวลาน้อยนะดูจากนาทีที่46ไปก็ได้หรือถ้าจะดูแค่ช่วงคำถามคำตอบนาทีที่53ไปจนถึงครบ1 ชั่วโมงก็ได้นะคะประมาณ7-8 นาทีเนี่ยคนเขารับเชิญไปพูดถึงหนังสือเล่มนี้ท่ามกลางกลุ่มปัญญาชนในซานฟรานซิสโกช่วง8 นาทีสุดท้ายหรือ10 นาทีสุดท้ายจะเป็นคำถามจากท่านผู้ชมในห้องส่งซึ่งครูว่ามันเป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตามากซึ่งครูจะใช้ฟอร์แมตนั้นของวันนี้เหมือนกันนะในไลฟ์วันนี้เหมือนกันนะคะคือตอนท้ายเนี่ยครูก็เปิดโอกาสรับคำถามสดจากทุกท่านถ้าท่านอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เท่าที่ครูตอบได้นะคะหรือจะถามเรื่องอะไรก็ได้ทั่วไปครูก็จะตอบสดให้ครูว่ามันสดชื่นดีนะคะมีการแลกเปลี่ยนไปมาแต่ก่อนอื่นครูมีอะไรดีๆมาฝากทุกท่านด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันอะไรใครตอบครูได้บ้างวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรคะเดี๋ยวครูพิมพ์ชื่อนี่ให้คุณกังก่อนชื่อที่จะครูจะให้คุณกังไปช่วยหามาแปะนะคะเป็นคลิปในYouTube นะสัมภาษณ์2 คนเนี่ยเอาไว้ไปดูตอนจบคลาสเรียนนะคะคุณเล็กพูดมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เอาใบโคลเวอร์ใช่ไหมใบนำโชคมาฝากครู4 ใบขอบคุณนะคะครูกำลังจะพิมพ์ชื่อคลิปที่จะฝากคุณกังไปช่วยหามาให้เรานะคะ Designing เดี๋ยวนะ Your Life with Bill Burnett and Deveเอวันส์นะคะความยาว1 ชั่วโมงกว่าอันนี้คุณกังลองมาดูนะคะเอาหาเจอเหรอไวกว่าครูอีกครูยังไม่ทันเปิดไปดูนะคะเปิดไปไม่ได้กลัวมันหลุดออกไปวันชาติอเมริกาตอบถูกมาแล้วนะคะคุณเกษราคุณมนัญญาวันชาติอเมริกาอินดิเพนเดนซ์เดย์นะคะโคชตุ้มคือจริงๆตอนแรกครูว่าจะไม่พูดแล้วนะคะเพราะว่าพักหลังอเมริกาในเชิงการเมืองโลกหรือว่าประธานาธิบดีเขาก็ออกจะบ้องบ้องหน่อยสร้างความเดือดร้อนกันไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าคืออย่างนี้ค่ะทุกวันนี้ที่ครูมีภาษาอังกฤษมาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ทุกท่านฟังได้มาสรุปทำไมไฟวันนี้ไฟไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะคะที่ครูมาอ่านหนังสือหรือแปลหนังสือให้ทุกท่านฟังได้ก็ดีเนี่ยหรือแปลหนังสือพิมพ์เป็นเล่มเช่นสมองแห่งพุทธะอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยจริงๆคุณบุญอภิรักษ์ก็มาสวัสดีนะคะจริงวันเกิดคุณพ่อเลยแหละค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะคุณพ่อของคุณทวนันเกิดวันชาติอเมริกาเลยนะอินดิเพนเดนซ์เดย์คือจริงๆนะครูก็ได้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษที่เอามาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษดีๆให้พวกท่านเนี่ยก็จากอเมริกานะครับคุณแม่ครูเนี่ยส่งครูไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอเมริกา2 ปีแล้วครูก็อยู่ทำงานต่ออีก1 ปีนะคะ
ไหนๆก็เป็นวันชาติของเขาอะนะถึงเราจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำในเวทีโลกทุกวันนี้เท่าไหร่แล้วนะคะแต่ครูก็รู้สึกว่าครูได้วิชาความรู้มาทำงานรับใช้ประชาชนทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คุณแม่เป็นคนส่งครูไปก็จริงนะคะแต่ทางมหาวิทยาลัยที่นู่นก็ให้ทุนครูด้วยครูก็เหมือนก็เป็นการขอบคุณแล้วกันครูก็เลยจะเอาอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวันชาติอเมริกามาฝากนะคะไม่ต้องห่วงไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนแต่ว่าทราบไหมคะว่าไฮไลท์ของวันชาติอเมริกาทุกปีมันจะอยู่ที่ไหนโดยมากนะคะก็จะมีการเหมือนไปปาร์ตี้รวมกันตามจุดต่างๆสำคัญของในเมืองนะคะแล้วก็มักบางทีก็เป็นงานแข่งกีฬานะแล้วก็จะจุดสำคัญไฮไลท์ของวันชาติอเมริกาที่นู่นเนี่ยก็คือการร้องเพลงชาติอเมริกา Star Spangled Banner หรือไงเนี่ยครูก็จำผิดจำถูกประมาณนี้นะคะแต่รู้ไหมสิ่งที่ครูจะมาฝากเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นการร้องเพลงชาติอเมริกันที่ได้ชื่อว่าร้องได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาโอ้อยากรู้แล้วใช่ไหมHappy Independence Day นะคะน้องแว่นจากบอสตันใช่ไหมนี่ครูก็ศิษย์เก่าบอสตันวันนี้เอาหมวกมาด้วยเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นเด็กบอสตันเก่านะคะน่าหน้าพอจะหลอกได้ไหมว่าประมาณอายุ15ไม่ใช่50นะคะอันนี้เป็นหมวกของทีมบอสตันเรดซ็อกซ์นะคะทีมเบสบอลของบอสตันซึ่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ครูเคยไปดูครั้งหนึ่งไม่รู้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นยังนะแว่นนะสมัยพี่อยู่นี่ไม่ได้เรื่องเลยแต่สมัยนั้นทีม New England Patriots เป็นทีมอเมริกันฟุตบอลที่ดีนะคะตอนนั้นมันก็ขึ้นๆลงๆนะอันนี้จังเวอร์ชั่นที่ครูจะนำมาฝากท่านเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ร้องมีคนบอกว่าร้องได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เดาได้ไหมครับว่าใครร้องอยากจะทราบไหมครูจะใบ้ให้ว่าเป็นการร้องสดในซูเปอร์โบว์ปี1991ในซูเปอร์โบว์ครั้งที่25เริ่มเดาได้ไหมคะอาสาทำงานสาธารณรัฐอเมริกัน Happy Independence Day นะจะอยากจะเดาไหมว่าเพลงชาติอเมริกันที่ได้ชื่อว่าร้องได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกานี่ร้องโดยใครเมื่อไหร่นะคะวันนี้วันเฉลิมพระชนพรรษาของเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้วยก็ทรงพระเจริญขอให้ทรงมีพระอนามัยแข็งแรงนะคะกลับเข้าเรื่องเดิมของเราต่อนะครูมีใครอยากตอบอยากเดาเล่นไหมคะพวกเด็กที่เรียนจบอเมริกามาเนี่ยสาเสือตอบหน่อยน้องแว่นอยู่ไหมอยากรู้ไหมว่าใครได้ชื่อว่าร้องได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันเมื่อกี้ครูบอกว่าไฮไลท์ของวันชาติอเมริกันสมัยที่ครูอยู่ที่นู่นนะคะช่วงปี1990ถึง1993นะมันจะอยู่ที่การร้องเพลงชาติในวันนั้นเขาก็จะพยายามแต่ละที่ก็จะพยายามหานักร้องเสียงดีมาร้องเพราะเป็นเพลงที่ถ้าจะร้องก็ใช้พลังจากท้องออกมาร้องเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแต่เวอร์ชันที่ดีที่สุดเนี่ยร้องตอนโอ้โหตอบถูกแล้วสมกับอยู่เมกาจริงวินนี่ฮิวสตันเก่งมากน้องแว่นตอบได้ไหมว่าวินนี่ฮิวสตันร้องปีไหนซูเปอร์โบว์25ผู้เฉลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะดึกเกินนะเผอิญครูเนี่ยโชคดีได้อยู่อเมริกาตอนนั้นพอดีคือซูเปอร์โบว์ปีอ้าวคุณกั้งมาฝากแล้วรอเดี๋ยวครูกำลังจะเปิดให้ฟังไหวจริงๆเลยเนี่ยคุณกั้งครูบังเอิญอยู่ที่นั่นพอดีค่ะได้ดูถ่ายทอดสดซูเปอร์โบว์25ก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าปีนั้นก็จะเชิญวินนี่ฮิวสตันซึ่งเพิ่งได้รางวัลเอ็มแกรมมี่ใหม่ๆเนี่ยมาร้องเพลงชาติอเมริกันของซูเปอร์โบว์ไม่ได้ร้องวันชาติอเมริกันนะแต่ว่าเขาร้องในงานเปิดซูเปอร์โบว์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชมกันแล้วคงไม่มีใครร้องสดได้ดีและส่งพลังเท่าเธอและที่ครูมาฝากท่านวันนี้จะเปิดให้ดูมันสั้นๆแค่นั้นเองนะครับประมาณ2นาทีเนี่ยในส่วนที่เป็นเพลงชาตินะจะให้เปิดให้ฟังด้วยเหตุผลว่าครูก็รู้สึกขอบคุณว่าครูก็ได้วิชาความรู้อย่างน้อยก็ภาษาอังกฤษหลายจากอเมริกามาใช้ทำมาหากินรับใช้คนไทยทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ท่านฟังหรือว่าแปลหนังสือเนี่ยก็จากอเมริกาก็เป็นการตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ที่นั่นนะคะเราไม่พูดถึงเรื่องการเมืองนะอย่ามาโจมตีครูเรื่องการเมืองนะครูไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้ดูพลังของวินนี่ฮิวสตันซึ่งเป็นนักร้องที่ร้องได้มีพลังมากเพลงชาติเข้าขนาดเราไม่ใช่เป็นคนอเมริกันเรายังฟังแล้วขนลุกเลยนะคะเวอร์ชันนั้นน่ะจะให้ดูว่าน่าเสียดายแค่ไหนที่คนที่มีทาเลนต์หรือพรสวรรค์มากๆเนี่ยต้องจากไปเพราะยาเสพติดถ้าดูเราได้คิดมาก็อย่างน้อยก็ได้เชื่อวินนี่ฮิวสตันคลิปของเธอเนี่ยก็ได้ทำประโยชน์ให้คนคิดได้และอาจจะช่วยคนได้อีกหลายคนไม่ให้ทำลายชีวิตตัวเองรู้สึกเธอจะเสียชีวิตเพราะใช้ยาเกินขนาดแล้วจมน้ำในอ่างอาบน้ำในโรงแรมหรือไงเนี่ยค่ะอายุแค่40กว่าเองมั้งถ้าครูจะไม่ผิดในคลิปที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้สั้นๆ นะคะตอนนั้นเธอร้องในซูเปอร์โบว์25เนี่ยเธออายุประมาณ27ครูอยู่ที่นั่นด้วยครูดูถ่ายทอดสดครู
ครูอายุ23ค่ะตอนนั้นจําได้เรามาดูกันเลยเดี๋ยวนะคะว่าครูยังหาเจอได้หรือเปล่านะเจอแล้วครูจะถือกล้องอยากเห็นชัดหรือว่าอยากได้ยินชัดเอาเลือกมานะครูครูกำลังคิดว่าใช้เห็นชัดครูจะถือใกล้ๆจอกล้องนะคะแต่ถ้าได้ยินชัดครูต้องถือตรงนี้เอาเป็นได้ยินชัดดีกว่านะอยากให้ฟังเสียงทรงพลังแล้วดูลิงก์เต็มๆจากคลิปที่คุณกังเอามาฝากในช่องคอมเมนต์นะคะเราจะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูก็จะ เปิดด้วยภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะคะให้สมกับที่ว่าคุณแม่ส่งครูไปเรียนทั้งทีนะAnd now ladies and gentlemen let me present to youWhat is said to be the best rendition of the U.S. national anthem ever sung in history, sung by the Grammy Award winner, the Grammy Award winner, Miss Whitney Houston. About 16 jets from the 56th Tactical Training Wing at MacDill Air Force Base. ได้ยินไหมเนี่ย Will be performed by the Florida Orchestra. เดี๋ยวนะครับคุณจะเปิดให้ดังๆ Maestro Yaha Ling and sung by Grammy Award winner.Whitney Houston. ให้ดูถึงเดี๋ยวนะคะปิดก่อนได้ยินชัดกันหรือเปล่าคะเป็นยังไงบ้างขนลุกไหมครูไม่ใช่คนอเมริกันครูก็ขนลุกนะคะเมื่อกี้ลืมใส่หมวกเด็กบอสตันด้วย วันนี้ใส่หมวกไลฟ์ดีไม่เดียวคุณแม่จะต้องดุแน่ๆเลยคุณแม่ไม่ชอบนะคะคุณแม่ไม่ชอบขอดีกว่า จริงๆแล้วเนี่ยประโยคของเพลงชาติอเมริกัน2ประโยคสุดท้ายนี่ครูชอบมากเลยนะคะ Land of the Free and Home of the Braveฟังแล้วฮึกเหิมมากเลยนะขนาดไม่ใช่คนอเมริกันนะความจริงคนไทยเราก็ Land of the Free นะคะจริงๆเราเป็น Land of the Free มากกว่าคนอเมริกันอีกนะเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะขนลุกนะใช่ไหมเราไม่ใช่คนอเมริกันแล้วก็ขนลุกมากเลยแล้วเมื่อกี้ครูให้ดูตอนจบเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมค่ะของอเมริกาเดี๋ยวนี้ทุกชาติคงทำตามแล้วมั้งก็คือว่าเขาจะทำไทมิ่งหรือจังหวะให้รถบินเครื่องบินไฟเตอร์เจ็ตเครื่องบินจู่โจมทางอากาศที่เร็วที่สุดหรือดีที่สุดตอนนั้นสมัยนั้นมันจะเป็นแค่ F-16 นะคะจากฐานทัพที่ใกล้ที่สุดเนี่ยบินผ่านมาเหนือโฉมมาเห็นไหมคะเมื่อกี้บินขึ้นมาเป็นตัว V-5 ลำบินอยู่เหนือสนามซูเปอร์โบว์เนี่ยในจังหวะที่เพลงชาติจบพอดีเพื่อจะโชว์ความแม่นยำของเครื่องบินเจ็ตที่สามารถกะจังหวะผ่านเวทีได้ภายในชั่ววินาทีที่เพลงจบนะคะคือเครื่องบินนี่มันเร็วมากเลยนะคะตอนนี้ครูเคยไปดูที่สนามจริงไม่ใช่ซูเปอร์โบว์นะแต่เป็นการน่าจะเป็นวันชาติอเมริกันที่บอสตันนั่นแหละเขาก็เอามาจากฐานทัพใกล้ๆมาบินผ่านนะคะเชื่อไหมคะว่า
ผ่านไปแล้วเสียงเพิ่งมาแล้วน้องเนี่ยคือแบบมองไม่ทันนะคะมันเร็วมากนะคะคือแบบมองฟ้าไปอีกทีนี่เห็นแต่ควันของเครื่องนะคะครูดูเครื่องบินไม่ทันนะถ้าไปดูที่สนามจริงนะคะมันเร็วมากมีคนบอกให้ใส่หมวกใส่หมวกแล้วดูเด็กโอ้ใส่หมวกแล้วดูเด็กใส่เลยค่ะเอ50แล้วก็51แล้วใส่แป๊บนึงเดี๋ยวคุณแม่ว่าอย่าไม่คุ้มนะคะก็วันนี้เราเข้าเรื่องของเราเลยนะคะดีไซน์thinking ซึ่งครูก็ได้ภาษาอังกฤษจากอเมริกามาเล่าให้ทันให้ทุกท่านฟังต่อนะคะจำได้ไหมวิชาดีไซน์ thinking เป็นวิชาที่ป๊อปปูล่าที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นมหาลัยระดับแนวหน้าของอเมริกานะคะเป็นหนึ่งใน Ivy League นะในเครือ Ivy League เครือเดียวกับ Harvard นะคะบทแรกๆเราคุยกันไปนะว่าชีวิตคนเราเนี่ยออกแบบได้ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าใดแล้วก็ไม่จำเป็นว่าเรียนจบอะไรต้องทำงานสาขานั้นมันมีสถิติรองรับแต่วันแรกๆนะคะแล้วความสุขเนี่ยไม่ได้มาจากความสำเร็จในด้านการงานนะแต่มาจากการทำงานที่มีความหมายสำหรับเรามากกว่าแล้วบทต่อมาเนี่ยจากบทนำแล้วเราก็ได้คุยว่านิสัยที่ดีไม่ใช่นิสัยลักษณะนิสัยที่จะทำให้ท่านเป็นนักออกแบบที่ดีไม่ใช่เฉพาะเรื่องออกแบบชีวิตนะออกแบบทุกๆอย่างคือแก้ปัญหาทุกๆอย่างได้ก็คือท่านก็มีความอยากรู้อยากเห็นต้องกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ต้องเป็นนักถามคนไปทั่วๆเพราะว่าชีวิตของคนเราไม่ได้เกิดความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากเราคนเดียวนะคะมันมาจากคนหลายคนรอบข้างช่วยกันความสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตถ้าลองคิดดูเราตอบครูซิว่าเป็นอย่างนี้ไหมคะว่าถ้าลองนึกถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านจะเป็นเรื่องไหนก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะยิ่งใหญ่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าเปรียบเทียบกันนะคะท่านทำเองคนเดียวหรือว่าได้มาจากความร่วมมือร่วมใจความช่วยเหลือของคนรอบข้างท่านไม่ว่าจะคนในครอบครัวที่เสียสละสนับสนุนท่านหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่ช่วยหนุนท่านหรือหัวหน้าที่ช่วยหนุนหรือลูกน้องที่ช่วยทำงานให้เราท่านลองคิดดีๆนะนอร์เวย์มาแล้วสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลลองคิดดูนะว่าความสำเร็จในชีวิตเราเนี่ยมาจากคนหลายคนช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเล่มนี้เขาถึงบอกว่า3อย่างที่ท่านควรทำคือ1มีความอยากรู้อยากเห็น2ลองทำสิ่งใหม่ๆดูเสมอเพื่อค้นหาทางไปสำหรับชีวิตที่เป็นชีวิตในฝันของท่านและสุดท้ายก็คือว่าคุยกับคนเยอะๆนะคะนี่เป็นหลักพื้นฐานนะแล้วเราก็ไปที่บทที่1ที่เขาบอกว่าจำนี้ได้ไหม Start where you are ก็คือป้ายที่ Stanford เขียนว่า You are here นะครับก็คือว่าคุณอยู่ที่นี่นะเราก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยในที่นี้หมายความว่าเขาให้เราทำสิ่งที่เรียกว่าแดชบอร์ดหรือว่ามันเป็นสเกลนะคะจากน้อยสุดถึงสูงสุดเนี่ยด้านจากน้อยสุดด้านฝั่งนี้นะคะเป็น0ฝั่งนี้คือเต็มนะคะแบ่งเป็นแอเรียด้านการงานด้านการเล่นด้านความรักแล้วก็สุขภาพแล้วก็ให้คะแนนตัวเองซิว่าตอนเนี้ยจากคะแนน0ถึงคะแนนเต็มอ่ะของท่านอยู่ประมาณไหนพอทำได้แล้วเนี่ยก็เลือกมาว่าตอนนี้ในแอเรียไหนของชีวิตที่ท่านอยากจะเข้าไปปรับปรุงหรือออกแบบชีวิตให้เป็นชีวิตในฝันชีวิตลิขิตได้นะคะตามวิธีของเล่มนี้บทที่2ที่เราก็คุยกันไปแล้วนะคะเขาบอกว่าชีวิตเราจะมีความสุขถ้าเราเป็นชีวิตในฝันอะถ้า3อย่างเนี้ยมันเชื่อมโยงกันไม่ขัดกันนั่นก็คือว่าคุณคือใครคุณเชื่อในอะไรแล้วก็คุณกำลังทำอะไรอยู่อย่างเนี้ยถ้ามันไปด้วยกันได้ชีวิตท่านก็จะมีความสุขเป็นชีวิตในฝันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยบทนี้ก็ให้การบ้านไปมีใครไปทำกันบ้านหรือเปล่าก็คือว่าให้ท่านลองใช้เวลาคิดกับตัวเองว่ามุมมองของท่านที่มีต่อการงานคืออะไรนิยามของการทำงานของท่านคืออะไรไม่ได้ถามว่าท่านทำงานอะไรนะคะท่านคิดว่าการทำงานคืออะไรคนเราทำงานไปเพื่ออะไรแล้วก็งานที่มีความหมายเนี่ยงานที่ดีสำหรับท่านเนี่ยท่านจะนิยามมันว่ายังไงเงินเกี่ยวข้องกับอะไรกับงานทำนองนี้นะคะนี่คืออันแรกนะอันที่สองคือให้เขียนมุมมองด้านเขียนสั้นๆนะคะไม่เกินหนึ่งหน้า A4 นะหรือว่าเขียนเป็น bullet point ก็ได้อันที่สองคือ life view หรือว่ามุมมองเกี่ยวกับชีวิตนะคะท่านมองชีวิตยังไงเช่นอันนี้เป็นคำถามเชิงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเชิงจิตวิญญาณนะเช่นเราเกิดมาอยู่บนโลกนี้ทำไมเรื่องนี้ชาวพุทธทุกคนตอบได้นะคะอันนี้ก็ถามแบบฝรั่งความหมายของชีวิตที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแล้วท่านเชื่อในสิ่งที่อันนี้เรียกว่าถามว่าเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ถ้าเราเป็นคนพุทธก็เชื่อในเรื่องบุญกุศลเชื่อในเรื่องกรรมหรือไม่แล้วก็สิ่งเหล่านี้มีผลต่อชีวิตของท่านอย่างไรพอเขียนได้2อย่างนะเขาบอกเอามาเทียบกันนะคะมุมมองที่มีต่อการงานและมุมมองกับที่มีต่อชีวิตแล้ว
วิธีสร้างเข็มทิศชีวิตไม่เกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะอันนี้เป็นเข็มทิศของหนังสือเล่มนี้นะเขาเขียนว่า Build a Compass เนี่ยก็คือว่าให้มาเปรียบเทียบกันมุมมองของการทำงานกับมุมมองของชีวิตเนี่ยว่า 1. มันเสริมซึ่งกันและกันไหม 2. ตรงไหนที่มันขัดกันแล้วก็ 3. อันหนึ่งมันส่งผลไปถึงอีกอันหนึ่งไหมถ้าท่านหาความเชื่อมโยงของมุมมองที่มีต่องานกับมุมมองของชีวิตได้ท่านจะเริ่มมองหาทางไปชัดขึ้นค่ะเขาบอกว่าคนทั่วไปมักคิดว่านะคะเขาเรียกว่าเป็น dysfunctional belief จำคำนี้ได้ไหมคือความคิดหรือความเชื่อผิดๆนะคะที่ว่าเราควรจะรู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกที่เราต้องรู้แต่ตอนนี้เลยว่าเป้าหมายเราอยู่ตอนไหนแต่ว่าอย่างน้อยเราควรจะรู้ว่าไปทางไหนและเป็นทิศทางที่ใช่พูดทั่วดีทีนะคะคนทั่วไปมักเข้าใจอย่างผิดๆมีความเชื่ออย่างผิดๆว่าเราควรจะรู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เดินไปถึงเป้าแต่จริงๆเนี่ยคนเขียนเขาบอกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเราไม่จำเป็นเราจะไม่รู้เสมอไปว่าหรอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราอยู่ตรงไหนแต่อย่างน้อยเราควรจะตัดสินได้ว่าทิศทางที่เรากำลังเดินไปนะเป็นทิศทางที่ถูกหรือไม่ไม่เชื่อถ้าลองถามตัวเองดูตอนท่านอยู่ประถมท่านรู้หรือยังว่าท่านจะเรียนม.ปลายสายอะไรเป็นไหมคะตอนเด็กๆครูไม่คิดไกลขนาดนั้นนะคิดแค่ว่าวันนี้จะได้เล่นอะไรวันนี้จะได้กินขนมอะไรก็ไปวันๆเลยใช่ไหมแล้วลองคิดดูอ่ะพอม.ปลายเลือกสายวิทย์สายศิลป์กันเรียบร้อยแล้วท่านรู้หรือยังว่าอนาคตท่านตอนอายุ35 40แล้วท่านจะทำอะไรก็ยังไม่รู้นะเด็ก17อย่างเก่งก็เดาแค่มหาวิทยาลัยว่าจะเอาเข้าคณะอะไรแค่นั้นเองถูกไหมแล้วตอนที่ท่านเป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยท่านรู้หรือยังว่าท่านอายุ50ท่านจะทำอะไรก็ไม่รู้อีกใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยครูเชื่อว่าทุกท่านรู้อยู่อย่างนึงก็คือว่าท่านจะรู้เองว่าชีวิตของท่านในขณะนี้กำลังไปตามทิศทางที่ท่านต้องการหรือเปล่าเป็นทิศทางที่ใช่สำหรับท่านหรือเปล่าหรือท่านกำลังไปในทิศที่รู้สึกไม่ค่อยใช่ละความรู้สึกแบบนี้เขาเรียกว่า gut feeling นะคะคือความรู้สึกจากลึกๆจากภายในใจของเรานี่แหละว่าเรียกเป็นปฏิภาณนะเป็นไหวพริบเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในที่เรารู้สึกขึ้นมาเองว่าเราถูกทางหรือไม่ถูกทางคนที่กำลังไปในทิศทางที่ตัวเองใช่แล้วชอบแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชีวิตกำลังดำเนินไปได้ดีแต่คนที่รู้สึกว่าไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะมันน่าจะไปได้ดีกว่านี้เนี่ยก็จะรู้เองอีกเหมือนกันถูกไหมคะด้วยความรู้ทั้งหมดที่ครูทวนให้ฟังนี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่3ของเล่มกันนะครับบทวันนี้มันสั้นๆนะมีไม่กี่หน้าประมาณ10กว่าหน้าเนี่ยครูถึงมีเวลาเหลือไปเปิดเพลงชาติอเมริกันให้ทุกท่านฟังนะคะก็บทนี้นะคะชื่อ Wayfinding เนี่ยจริงๆแปลลำบากเหมือนกันนะคะคล้ายๆจะว่าแปลว่าเป็นการเริ่มคลำหาทางก็ได้นะคะถ้าจะเปรียบกับเรื่องการติดถ้ำที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มคลำหาทางหาทิศทางไปว่าจะไปทางไหนดีนะคะเขามีเรื่องเล่ายกตัวอย่างจากชีวิตจริงของหนุ่มคนหนุ่มคนหนึ่งอายุ34ที่มาเข้าคลาสมาฝึกเวิร์กช็อปการออกแบบชีวิตในฝันเนี่ยของเขาเรื่องจริงมาเล่าอย่างนี้ค่ะคนนี้ชื่อไมเคิลนะคะไมเคิลเขาก็มีความสุขดีอยู่หรอกตอนเด็กๆ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ตามสไตล์อเมริกันนะคะเล่นกีฬาก็เป็นคนป๊อปปูล่าของโรงเรียนไฮสคูลนะมัธยมอเมริกานี่ใครเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งนี่ก็เป็นที่ชื่นชมของเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้แพลนอนาคตเท่าไหร่ก็คงเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะวัยรุ่นแต่ว่าตอนเนื่องจากเรียนดีแม่ก็แนะนำให้สอบเข้าคณะวิศวะของแคลิฟอร์เนียโพลีเทคนิคในแคลิฟอร์เนียนะคะเขาก็ทำตามแม่บอกนะเขาก็ทำตามแม่บอกเขาเรียนวิศวะก็เรียนได้ดีอีกแล้วก็พบตอนที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็พบรักแล้วก็กับสาวชื่อสกายล่าอะไรไงนะคะชื่อแปลกๆอ่านยากเหมือนกันแล้วก็ตามเป็นหนุ่มที่ตามสาวนะคะสาวได้งานดีที่อัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์เพราะไมเคิลคนนี้ก็ตามไปนะคะตามไปแล้วก็โชคดีก็ได้ทำงานตำแหน่งวิศวะที่ตัวเองเรียนมาวิศวะโยธานะคะ Civil Engineering อย่างดีนะที่นู่นแต่ว่ามาถึงขั้นนี้แล้วขนาดตามแฟนไปทำงานหลังเรียนจบปริญญาตรีนะไมเคิลก็ยังไม่เคยรู้เลยนะว่าตัวเองชอบจริงๆแล้วชอบอะไรเพราะทำในอดีตเนี่ยอันดับหนึ่งทำตามแม่บอกจากมัธยมเข้ามหาลัยแม่บอกให้เรียนวิศวะก็เรียนวิศวะอันดับ2เริ่มทำงานจะทำงานที่ไหนทำงานอะไรก็ตามแฟนสาวไปอยู่ยุโรปอันที่2คือตามแฟนนะคะทีนี้พอหลังจากอัมสเตอร์ดัมก็แต่งงานกับแฟนสาวกลับมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียตอนนี้ละเขาก็ได้งานอีกงานวิศวะโยธาที่เขาเรียนมาอีกแล้วก็ทำไปได้ดีนะคะแต่ว่าเขาเริ่มรู้สึกว่า
มันไม่ใช่ละกัสฟีลลิ่งมาแล้วมันมีอะไรสักอย่างที่เขาไม่เข้าท่าเขารู้สึกเบื่อรู้สึกหงุดหงิดยุกยิกเรสเลสก็คือแบบนั่งไม่ติดนะคะแล้วก็มิสเซอร์เบิลก็คือทนทุกข์ทรมานมากเลยเขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อนึกออกไหมคะว่าคนที่ทั้งชีวิตเนี่ยทำตามที่คนอื่นบอกมาตลอดเนี่ยถึงเวลาอายุ34แล้วเนี่ยไม่เด็กแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้กับชีวิตเท่าไหร่บางทีบางคนก็ใช้คำว่า midlife crisis นะคะ3435เนี่ยก็เป็นวิกฤตวัยกลางคนนะก็เริ่มคิดไม่ตกบอกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วว่าจะทำยังไงดีต่อท่านผู้อ่านหนังสือของครูหลายท่านเป็นนะคะเคยเขียนคำถามเข้ามาถามครูตอบไว้ในหนังสือไม่แน่ใจว่าออกกำลังใจหรือว่ารักที่สุดณจุดที่เป็นนะคะมีคำตอบเรื่องวิกฤตวัยกลางคนอยู่นั้นนะตอบทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางพุทธศาสนาไปหาอ่านกันได้นะคะไมเคิลก็เครียดพี่เราทำยังไงล่ะก็ถามคนในครอบครัวได้คำแนะนำมาหลายอย่างเลยนะคะพ่อตาสินะเขาบอกว่าโอ๊ยเรียนเก่งคิดเลขเก่งอย่างนี้ไปวิศวะคิดเลขเก่งควรจะไปทำงานด้านไฟแนนซ์ด้านการเงินสิไปเป็นเขาเรียกนะนักค้าสต็อกโบรกเกอร์ไหนหน้าค้าหุ้นเลยผมไม่รู้ภาษาไทยแฮสต็อกโบรกเกอร์ก็คือไปเทรดหุ้นไปในทำนองนี้เถอะเป็นนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นที่ปรึกษาการลงทุนน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเขาคิดว่าความจริงเขาคิดเลขเก่งหรือเขาควรจะไปเรียนไฟแนนซ์ดีเอ๊ะหรือไปเรียน MBA เลยเขาก็คิดไม่ตกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วเขาก็รู้สึกแย่กับงานขึ้นไปเรื่อยๆแต่เขาคิดว่ามันก็ต้องเป็นงี้ไม่ใช่เหรอการงานของคนมันก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าเบื่อใช่ไม่ใช่เหรอแล้วตรงนี้แหละค่ะที่ผู้เขียนบอกไม่ใช่นะการงานของคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเสมอไปแล้วตอนนี้เขาก็จะเริ่มบอกแล้วเขาต้องว่าเราจะหางานที่ไม่น่าเบื่อของเราเนี่ยหรือจะสร้างงานที่ไม่น่าเบื่อของเราขึ้นมาได้ยังไงเขาบอกว่ามันต้องดูจากคำใบ้ที่อยู่ตรงหน้าเราแต่เราอาจจะมองไม่เห็นจริงๆอ่ะหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านไปอ่านมานะคะคุณรู้สึกมันเป็นเรื่องของสตินั่นแหละถ้าคุณมีสติช่างสังเกตสิ่งที่มีอยู่รอบตัวอยู่เสมอเนี่ยมันจะคลำทางไปเป็นนะคะมันจะมีเรื่องสติโผล่ขึ้นมาเป็นระยะแหละแล้วถ้าท่านไปดูในลิงก์ที่คุณกังเอามาฝากที่ในลิงก์แรกอันแรกนะคะไม่ใช่อันที่เป็นเพลงวิทนี่นะมันจะเป็นคลิปสัมภาษณ์ผู้เขียนครูพูดถึงเรื่องไหนเนี่ยเขาบอกว่าโปรเจกต์ที่ก็จะเขียนอันต่อไปเนี่ยหนังสือเล่มต่อไปน่าจะเขียนเรื่อง mindfulness in the process ของ design your life เนี่ยหมายความว่าเขาเริ่มเห็นแล้วว่า mindfulness หรือการฝึกสติการมีสติเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่สำคัญมากเลยในการที่จะออกแบบชีวิตในฝันเห็นไหมคะขนาดฝรั่งนะเขียนหนังสือ bestseller ขึ้นอันดับหนึ่งของ New York Times นะคะเห็นไหมเนี่ยอันดับหนึ่งของ New York Times ได้นี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดานะคะเป็นหนังสือที่อ่านสนุกด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเขาก็ยังไปจบเรื่องที่สตินะคะไปจบเรื่องที่สติเขาบอกว่าใช้สติทำอะไรวิธีจะหางานในฝันเนี่ยหมายถึงว่าจะคลำทางไปสู่งานในฝันเพื่อจะสร้างขึ้นมาเนี่ยให้มองไปที่ว่าเรามี engagement กับมี energy แค่ไหน energy เนี่ยคือสิ่งที่เราทำนั้นมันให้เรารู้สึกมีพลังกระปรี้กระเป๋าสดชื่นแบบมีพลังมีแรงขึ้นมาภายในขึ้นมามากแค่ไหนส่วน engagement นี่จะแปลภาษาไทยไงดีคะใครเป็นนักแปลช่วยครูหน่อย engagement ก็คือว่าเราทำอะไรแล้วเราลืมเวลาไปเลยคือว่ามันน่าจะคล้ายกับ flow นะคะคือแบบทำแล้วแบบติดพันทำแล้วเพลินนะหนึ่งก็คือให้มองหาสิ่งที่เราทำแล้วเพลินและอันที่สองคือให้มองหาสิ่งที่ทำแล้วแบบมันเติมพลังให้เราไม่ใช่ดูดพลังไปนะคะในสิ่งที่ทำแล้วเพลินเนี่ยกลับไปที่เคสของไมเคิลอีกนะคะเป็นวิศวะหนุ่มของเราเมื่อกี้เนี่ยนะอายุ34เขาไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรพอเขามาเข้าคลาสเนี้ยก็ได้รับการบ้านไปว่าให้ทำจดบันทึกนะคะเป็นเวลา 2-3 อาทิตย์ว่าทุกๆเย็นของแต่ละวันทำงานเนี้ยก็ต้องมาจดว่าช่วงไหนของวันที่รู้สึกเบื่อรู้สึกนั่งไม่ติดรู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็ให้จดลงไปด้วยว่าตอนนั้นกำลังทำอะไรเข้าใจไหมคะว่านั่นก็คือช่วงที่เขารู้สึกไม่ชอบงานและ disengage ละขณะเดียวกันก็ให้จดลงไปด้วยอันนี้คือนี่ที่ครูบอกเนี่ยจะให้ทุกท่านทำด้วยนะคะเพราะจะไปสเต็ปต่อไปท่านต้องทำตรงนี้ก่อนนะจดทุกวันเป็นเวลา 2-3 อาทิตย์ค่ะว่าอันที่1นะพอแต่ละเย็นของแต่ละวันเนี่ยจดว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ท่านทำแล้วเป็นทุกข์เอางี้ดีกว่าเบื่อไม่มีความสุขนะคะขณะเดียวกันให้จดด้วยว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วรู้สึกตื่นเต้นมีสมาธิจดจ่อแล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขนะคะกับการทำงานแล้วตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ย
ผู้เขียนเขาเรียกว่าเป็น good time journal นะคะหมายความว่าเป็นบันทึกช่วงเวลาดีๆฟังแล้วดีนะบันทึกช่วงเวลาดีๆแล้วเขาก็อธิบายเพิ่มเติมถึงสภาวะเพลินอย่างสุดๆก็คือสภาวะ flow นั่นเองท่านสามารถหาอ่านได้ตามหนังสือจิตวิทยาทั่วไปนะคะหลายเล่มเขียนถึงสภาวะ flow เนี่ยจริงๆแล้ว flow คืออะไร flow มันคือสภาวะมีสมาธิจมดิ่งนิ่งอยู่ในสิ่งที่เราทำนะคะหนังสือของครูเล่มนึงก็เขียนนะสำเร็จทางโลกพระสุขทางธรรมเล่มนั้นครูก็อธิบายเรื่องสภาวะ flow ไปมันคือสภาวะเป็นสมาธิอะค่ะมีความรู้สึกเป็นสุขอยู่ภายในความรู้สึกนิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ตัวเลยเพราะทำงานเพลินท่านมีไหมคะว่าสภาวะที่ท่านทำแล้วเพลินจนลืมเวลาอย่างที่เรียกว่า flow เนี่ยท่านทำอะไรกันบ้างถ้าท่านอยากแชร์นะติดลมคุณเปิ้ลจากนอร์เวย์ให้คำที่ครูชอบนะคะติดลมสภาวะที่ท่านทำแล้วติดลมเนี่ยมีอะไรบ้างเขียนเล่าบอกครูได้นะคะว่าอันไหนที่ท่านทำแล้วรู้สึกติดลบมาไหนครูดูหน่อยมีคนเขียนเข้ามาเยอะมีคนทักทายมีขอบคุณอเมริกาเหมือนกันนะคะมีใครเขียนอะไรเข้ามาบ้างเป็นวินนี่ฮูสตันเป็นนักร้องโปรดนะคะมีใครเขียนอะไรเข้ามาอีกเอาให้คะแนนต่างๆเอาคุณกลางมาสรุปให้ครูขอบคุณนะคะทำกันบ้านแล้วตอบยากจังเลยมีข้อจำกัดคุณคณิบอกว่ามีข้อจำกัดในชีวิตที่เลือกทำตามภาระหน้าที่คำถามข้อนี้นะคะคุณคณิในบทสัมภาษณ์ของผู้เขียนของเล่มนี้สองคนก็มีเหมือนกันนะคะเขาบอกมีคนหนึ่งถามว่าทำยังไงดีพอทำงานแล้วหาสภาวะเพลินไม่ได้เลยเพราะได้กำลังทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบผู้เขียนเขาแนะนำบอกว่าถ้างั้นก็แปลว่ารู้แล้วสิว่าอะไรที่เราไม่ชอบถ้าอย่างนั้นอะไรล่ะที่เราชอบพยายามค่อยๆใส่มันเข้ามาในแต่ละวันของการทำงานได้ไหมแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยพยายามสอดแทรกสิ่งที่เราชอบเนี่ยลงไปในสิ่งที่เราทำเริ่มคลำหาทางนั่นแหละนะคะเริ่มคลำหาทางคุณพรพัฒน์บอกฟังครูนี่แหละมีสมาธิขอบคุณนะคะมีโฟลว์เลยคะดีนะครูก็รู้สึกติดลมนะคะเวลาไลฟ์กับท่านครูต้องคอยดูเวลาบ่อยๆนะว่าแล้วครูก็ต้องรีบหน่อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะดึกเกินสภาวะโฟลว์เนี่ยเป็นสภาวะที่เขาบอกว่าถ้าสำหรับผู้ใหญ่มันเหมือนก็เหมือนการเล่นน่ะคือเป็นสภาวะที่ทำแล้วเพลินถ้าท่านมีโฟลว์ได้ในการทำงานท่านจะไม่รู้สึกว่าเหมือนเป็นการทำงานหนึ่งแล้วนะคะโฟลว์สภาวะติดลมทำแล้วเพลินอันที่สองพลังค่ะพลังนี่เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าเพราะว่าครูพูดหลายทีแล้วท่านอาจจะเบื่อละสมองเนี่ยนะคะมันกินพลังงานถึง 25% ของอาหารที่เรากินไปทั้งหมดคนทั่วไปจะใช้พลังงานประมาณวันละ 2,000 แคลอรี่ใช่ไหมค่าเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นเกือบจะ500แคลอรี่ที่ท่านทานเข้าไปนี่ไปหล่อเลี้ยงสมองเพราะฉะนั้นใช้พลังงานพลังงานมีทั้งพลังงานบวกพลังงานลบนะคะไหนๆนะสมองท่านกินพลังงานเยอะขนาดนั้นแล้วขอให้มันเป็นพลังงานบวกดีกว่านะคะพยายามทำให้เป็นพลังงานบวกเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างผู้เขียนคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นนักเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าสภาวะเพลินกับสภาวะติดเพลินติดลมกับสภาวะกระปรี้กระเป๋ามีพลังงาน energy เนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกอ้าวติดลมแล้วเพลินมันไม่ใช่อันเดียวกับทำให้มี energy มีพลังงานขึ้นมาเลยคำตอบคือไม่ใช่นะคะก็ถึงต้องแยกเป็น2อันเพราะบางอย่างเนี่ยทำแล้วรู้สึกเพลินกับมันเขายกตัวอย่างว่าเดฟเนี่ยเป็นวิศวกรที่ชอบเถียงค่ะชอบเถียงเรื่องเหตุผลวิธีแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมกับคนอื่นยิ่งเถียงชนะเนี่ยก็ยิ่งชอบรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วเลยคือชอบใช้เหตุผลชอบถกเถียงกับคนเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันทำให้เขาหมดแรงเข้าใจมันก็เป็นเราเถียงกับใครเราก็หมดแรงนะแต่ขณะเดียวกันแล้วก็ความเบื่อในงานที่ทำน่ะมันก็ทำให้หมดแรงได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นงานในฝันเนี่ยนอกจากจะต้องทำให้เราทำเพลินแล้วเนี่ยมันต้องทำให้เรามีความสุขด้วยคือมีพลังบวกนั่นนะคะมีพลังบวกด้วยแล้วในที่สุดพอไมเคิลวิศวกรที่มีปัญหาของเรานะคะเขาเริ่มจดบันทึกแต่ละวันว่า Good Time Journal ของเขาคือบันทึกผับเวลาดีๆของเขาเขาก็พบว่าโอ้เขายังชั่วเขารักงานของเขาในฐานะที่เป็นวิศวกรนะชอบเขาชอบคิดอะไรลึกซึ้งเกี่ยวกับวิศวกรรมเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาไม่ชอบเหมือนครูเลยแต่พวกงานแอดมินงานเปเปอร์เวิร์กงานที่ต้องยุ่งกับคนครูไม่ค่อยชอบยุ่งกับคนค่ะครูถึงเป็นนักเขียนแต่ก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนตัวเองมาไลฟ์กับทุกท่านได้นี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของครูนะคะครูปกติเป็นคนชอบอยู่เงียบๆคนเดียวอ่านหนังสือที่คุณแม่จะทราบดีครูเป็นตั้งแต่เด็กๆนะคะไมเคิลก็พบว่าเขาชอบงานวิศวกรรมแต่เขาไม่ชอบยุ่งกับคนแล้วเขาก็ไม่ชอบต
ต่อรองเชิงธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับราคานี้ไม่ชอบเพราะเขาค้นพบตัวเองด้วยวิธีดีไซน์นิ่งยนไลฟ์จากในหนังสือเล่มนี้แล้วเขาก็รู้สึกโล่งอกมากเพราะว่าดีนะที่รู้ก่อนว่าตัวเองจริงๆแล้วชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะถ้าขืนทำตามที่คนรอบข้างบอกว่าเป็นวิศวะคิดเลขเก่งไปเรียน MBA สิเนี่ยเขาคงเป็นทุกข์ยากเลยเพราะนั่นคือไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบนะคะปรากฏว่าแทนจะเรียน MBA พ่อไมเคิลตัดสินใจเรียนปริญญาเอกด้านวิศวะเลยแต่ทำไมทราบไหมคะทำให้เขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านลึกซึ้งในเชิงวิศวกรรมที่เขาสนใจจนได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทอะไรใหญ่เป็นตำแหน่งสูงซะจนไม่มีใครให้เขาต้องทำงานแอดมินเปเปอร์เวิร์คพวกงานเอกสารอะไรต่อไปแล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวะแล้วก็ทำแต่งานวิศวะอย่างเดียวก็มีความสุขมากผู้เขียนนะคะบอกว่าเราทุกคนจะใช้เวลาถึงประมาณ 90,000 ถึง 125,000 ชั่วโมงในชีวิตของเราไปกับการทำงานเพราะฉะนั้นให้เวลากับมันหน่อยลองใช้เวลาสัก 2-3 อาทิตย์นะคะจากนี้ไปเนี่ยบันทึกวิธีการบันทึกนะคะก็คือบันทึก2ข้อ2เรื่องแค่นี้เองเขามีตัวอย่างมาให้ดูในเล่มเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูจะมองเห็นชัดไหมหนอเดี๋ยวนะคะเขามีเหมือนเป็นฟอร์แมตมาให้มันก็เห็นไม่ค่อยชัดอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ผู้เขียนเขาทำนะคะคือก่อนอื่นนะคะท่านจะทำในรูปแบบไหนก็ได้ที่ท่านทำหนึ่งเขียนชื่อของอันที่ท่านสิ่งที่ท่านทำไปอันนี้เขาบอกไปเรียนอาร์ตคลาสแล้วก็ไปเรียนคลาสวาดเขียนแล้วก็พบว่าสนุกนะคะสนุกในการวาดรูปอันนี้จะเป็นให้คะแนนว่ามีโฟลว์หรือไม่แล้วก็เพลินไหมติดลมไหมหรือว่าอันที่สองก็คือว่าให้พลังงานบวกหรือพลังงานลบกับเรามากน้อยแค่ไหนจะทำเป็นตารางแบบนี้หรือเขียนแบบไหนก็ได้ค่ะสั้นๆให้เข้าใจง่ายอ๋อคุณหนกบอกว่าสภาวะโฟลว์ไม่อ่านรีทูรีทขอบคุณนะคะคุณวีวีบอกว่าสอนคนอื่นทางธรรมหรือมายด์เซตที่ดีก็เพลินติดลมอนุโมทนานะคะลองทำอย่างนี้ดูค่ะสักประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยท่านจะเริ่มเห็นภาพชัดแล้วเขาบอกใบมาให้วิธีสำหรับคนที่คิดว่าเขียนยากนะคะเขาบอกว่าให้ใช้หลักการ A E I O U เดี๋ยวกูจะบอกนะคะว่าจะอะไรไม่ต้องจำก็ได้ไม่ค่อยออกสอบนี่แค่เป็นตัวช่วยเฉยๆสำหรับท่านที่คิดว่าจะเขียนบันทึกช่วงเวลาดีๆในแต่ละวันยากเนี่ยค่ะเขาบอกสิ่งที่ท่านมองหาสำหรับจดบันทึกมีดังนี้นะคะ1กิจกรรมอะไรตอนนั้นทำกิจกรรมอะไรอยู่ที่รู้สึกเพลินหรือรู้สึกติดลมหรือว่ารู้สึกเพลินหรือว่ารู้สึกมีพลังกำลังทำอะไรอยู่2ตอนนั้นสภาวะแวดล้อมเป็นยังไงอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนทำนองนี้นะคะทำงานที่ไหนทำนองนี้อยู่ในออฟฟิศอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่3มีปฏิสัมพันธ์กับคนหรือกับเครื่องจักรอะไรยังไงหรือเปล่าเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่เป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วหรือเป็นสิ่งใหม่ๆนะนี่คือการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกนะคะแล้วข้อที่4ตัว O คือ Object นะคะก็คือเมื่อกี้ A Activities E Environment I Interactions นะคะ O Objects ก็คือว่าตอนที่คุณกำลังเพลินติดลมหรือมีพลังเนี่ยคุณทำใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรหรือเปล่าใช้ iPad อยู่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่หรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช้อันสุดท้ายตัว U คือ Users ก็คือว่ามีใครร่วมงานกับคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณทำคนเดียวคนที่เขามาร่วมงานกับคุณเนี่ยทำให้คุณมีพลังบวกหรือพลังลบอันนี้เป็นตัวอย่างแนทมาแล้วสวัสดีจ้ะวันนี้นอนดึกนะเราก็ใกล้จบพอดีแล้วเพราะฉะนั้นถึงขั้นตอนนี้นะคะเขาก็ให้ท่านไปเขียนคนละ 2-3 อาทิตย์นะครูก็ให้การบ้านท่านไปเขียนบันทึกช่วงเวลาดีๆของท่านเพื่อหามาว่าท่านชอบทำอะไรมันจะเริ่มชัดขึ้นมาต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์นะมันจะเห็นเลยว่ามันจะมีแพทเทิร์นของมันโผล่ขึ้นมาที่เขาบอกว่า 2-3 อาทิตย์เพราะว่าไอ้สิ่งที่สำคัญจริงๆบางทีไม่เกิดขึ้นทุกอาทิตย์นะคะมันอาจจะ 2-3 อาทิตย์เกิดทีเนี่ยจะมีทั้งสิ่งที่ท่านชอบให้พลังงานบวกแล้วก็ให้พลังงานลบนะคะครูจะทิ้งช่วงท้ายอีกสักนิดหน่อยมันมีเวลาอีก4นาที 3-4 นาทีครูจะเปิดโอกาสทำแบบในนี่ก็จบบทที่2ไปแล้วนะคะบทนำกับบทที่2นี่ถ้าแปลว่าเราคุยกันได้ไป3บทแล้วนะคะครูก็เหมือนจะมากกว่านั้นรู้สึกพูดเรื่องนี้เยอะเหลือเกินครูจะเปิดโอกาสรับคำถามนะคะท่านใดอยากจะถามคำถามเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เท่าที่ครูพอจะตอบได้เท่าที่สอนไปนะคะครูยังอ่านไม่จบเล่มนะก็ไปทีละบทเรารีวิวกันทีละบทเลยนะคะถามมาได้นะคะครูก็จะตอบสดเลยหรือว่าจะถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์อื่นๆของครูก็ได้เพราะว่าครูเรียนแบบฟอร์แมตนี้มาจากการฟังผู้เขียนเล่มนี้แหละค่ะเขาไปให้สัมภาษณ์อินฟอรัมที่ซานฟรานซิสโกมาแล้วครูชอบตอนจบก็เปิดรับคำถาม
จากท่านผู้เข้ามาฟังแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันทำให้ได้มุมมองอะไรที่ลึกซึ้งถ้าเราได้ฟังจากคนที่เขามาฟังเราเนี่ยถามกลับมาแล้วคนอื่นที่ดูอยู่ด้วยเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยแนทบอกกับพรุ่งนี้เช้าตามฟังตามสบายนะคะคุณแตนบอกว่าก่อนนอนจะชอบคิดถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแต่ละวันดีมากเลยค่ะเป็นวิธีบอกจิตสำนึกที่ดีนะคะมีคำถามไหมคะนักเรียนของครูอยากจะถามอะไรไหมมันจะมีไทม์ดีเลย์นิดนึงเดี๋ยวครูดูซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าไม่งั้นครูจะเรียกตอบดีไหมคะกลัวไหมกลัวไหมครูจะเรียกตอบเรียกใครดีเรียกคุณหนกกับคุณเกศก็ได้คนนี้แฟนพันธุ์แท้ของครูคุณหนกกับคุณเกศมีคำถามอะไรจะถามครูไหมคะหรือว่าหนังสือเล่มนี้ได้อะไรไปบ้างจากหนังสือเล่มนี้หรือถามอะไรจากหนังสือที่ครูเขียนไปก็ได้นะคะครูเขียนหนังสือไปเยอะแยะเลยมีวิถีดาบวิถีเซนมีอะไรแล้วออกกำลังใจสำเร็จทางโลกพระสุขทางธรรมรักที่สุดณจุดที่เป็นรีดทูรีดอ่านอย่างผู้นำคุณพวงเพชรบอกว่ากลัวกลัวอะไรคะกลัวดวงกลัวโดนครูเรียกตอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณพวงเพชรตอบมาเลยว่ามีคำถามแล้วหรือเปล่าคุณอาคันตุกาบอกขอทวนการบ้านอีกครั้งนะคะได้ค่ะการบ้านนี้เขาเรียกว่า good time journal นะคะหรือบันทึกช่วงเวลาดีๆในแต่ละวันโดยอย่างนี้นะคะคุณอาคันตุกาจะทำเป็นเดี๋ยวนะคะครูเปิดหน้าที่ว่าทำตัวอย่างให้ดูดีกว่าจริงๆเขียนฟอร์แมตไหนก็ได้เอาง่ายไว้ก่อนนะคะก็วันหนึ่งไม่ต้องเยอะหรอกแต่ว่าให้อย่างน้อยไม่ให้มีทั้งประสบการณ์บวกและลบก็พอมองเห็นไหมเช่นเขียนชื่อกิจกรรมนะคะว่าตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็รู้สึกอย่างไรเช่นชอบไม่ชอบสนุกไม่สนุกเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะช่องแรกเนี่ยอันนี้เขาทำเป็นเหมือนหน้าปัดน้ำมันว่าน้ำมันเหลือมากเหลือน้อยหรือสปีดเนี่ยนะคะเอาไว้เขียนว่าเพลินมากเพลินน้อยจะเขียนเป็นสเกลอย่างนี้ก็ได้หรือเขียนเป็นกราฟเส้นตรงอะไรก็ได้นะคะเพลินมากเพลินน้อยอันนี้ถัดมาก็เขียนว่ามีพลังงานได้รับพลังงานบวกมาไหมพลังงานลบพลังงานลบก็ด้านซ้ายพลังงานบวกก็ด้านขวาอยากจะเห็นว่าคนผู้เขียนคนนี้เขาชอบเรียนอาร์ตนะคะชอบเรียนวาดรูปเขาก็ให้คะแนนเพลินเนี่ยสูงเชียร์แล้วก็ให้พลังงานบวกโอ้โหล้นตารางออกมาเลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ชอบการไปเป็นโค้ชนะคะได้คะแนนความเพลินเนี่ยแทบจะศูนย์เลยนะคะแล้วก็คะแนนลบก็ลบมากเลยเพราะเขาว่าไปโค้ชคนละเหนื่อยนะคะทำนองนี้เป็นต้นเดี๋ยวครูจะดูนะคะมีคำถามเข้ามาแล้วมีคำถามเข้ามาแล้วคุณพงเพชรโกครูเรียกตอบใช่ไหมคะนัดอามยาฟังโอ้ไม่เป็นไรแนทบอกว่าเป็นแฟนของไลฟ์นี้แต่ไม่สามารถจัดเวลามาดูได้ครูเองเราเองก็มาช้าบางวันนะนัทวันนี้จะใช้เวลาตั้ง15นาทีกว่าจะต่อ Facebook Live ได้เข้าอินเทอร์เน็ตได้นะคะแต่เข้า Facebook Live ไม่ได้ดูย้อนหลังได้นะคะอ๋อคุณที่ว่ารัฐถามว่า A E I O U คืออะไรนะคะเดี๋ยวครูเปิดให้นะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณที่ว่ารัฐ A E I O U เอาไปตามนี้เลยค่ะมองเห็นไหมA activities นะคะคือกิจกรรมว่าตอนที่เรากำลังรู้สึกดีเพลินหรือว่ามีพลังนี่เราทำอะไร E เนี่ย environment ตอนนั้นสิ่งแวดล้อมที่เราดูอยู่เนี่ยเราอยู่นั้นเป็นอะไรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นออฟฟิศอยู่ทำนองนี้นะคะหรือว่าอยู่ในกล้ามกลางธรรมชาติเลยก็ได้ข้อที่3 I interaction เรามีปฏิสัมพันธ์กับอะไรไหมปฏิสัมพันธ์กับคนปฏิสัมพันธ์กับเครื่องจักรอะไรไหมเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วหรือเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นเรื่อง formal หรือไม่ formal นะคะทางการหรือไม่ทางการหมายถึงว่าให้จดว่าช่วงเวลาที่รู้สึกดีๆหรือรู้สึกไม่ดีเนี่ยดูดพลังงานเนี่ยให้ใช้หลัก A E I O U ช่วยจะได้นึกออกไม่งั้นเขียนไม่ออกนะคะอันที่4 object คือเราระหว่างที่เรามีสภาวะ flow เพลินในการทำงานหรือว่าช่วงที่เรารู้สึกดูดพลังหรือมีพลังเนี่ยเรามีอุปกรณ์อะไรอยู่ใช้อยู่หรือเปล่าเช่น iPad หรืออะไรทำนองนี้ค่ะหรือว่าทำด้วยมือเปล่าเขียนบนกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอุปกรณ์ใดก็ตามเขียนไปด้วยอันสุดท้ายคือคนอื่นยูสเซอร์นี่คือคนอื่นที่เข้ามาใช้เขาระหว่างที่เราอยู่สภาวะติดลมก็ดีหรือทำงานแล้วมีพลังนี่เราอยู่คนเดียวหรือเราอยู่กับใครบ้างทำนองนี้นะคะ AI อยู่คุณกลางถามว่าถ้าหนังสือที่อ่านหลายๆเล่มแล้วให้คำแนะนำขัดกันจะเลือกยังไงดีครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะสมและเป็นเด็กถือช็อคของครูนะคะครูมีหลักของครูง่ายๆอีกข้อเดียวคุณกลางจะลองใช้ได้ก็นะคะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะเอาหลักทางโลกก่อนหลักทางโลกถ้าเราเอาลองไปทำดูแล้วรู้สึกว่ามันขัดรู้สึกว่าไม่ใช่เนี่ยให้เชื่อความรู้สึกตัวเองสิ่งที่เรียกว่า gut feeling หรือว่า
วิธีที่สมองตัดสินใจว่าใช่ไม่ใช่สมองจะตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะด้วยระบบ limbic system ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับกระเพาะลำไส้เนี่ยก็คือความบางทีเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจข้างหน้าเนี่ยทำไมเราถึงตัดสินใจอย่างนี้แต่เรารู้เลยว่าตัดสินใจอย่างนี้เราใช่ความรู้สึกมันใช่นี่แหละค่ะความรู้สึกมาจากกระเพาะนี่คือที่มาของคำว่า gut feeling นะคะอันที่หนึ่งเนี่ยใช้เชื่อความรู้สึกตัวเองความรู้สึกแรกนะคะคุณกังอย่าไม่ใช่ความรู้สึกแบบไปคิดไตร่ตรองเหตุผลอย่างนี้มันจะดีไม่ดีจะอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละมันไม่ใช่ gut feeling เอาความรู้สึกแรกมันมักจะใช่อันที่สองซึ่งครูคิดว่านี่คือเป็นชัดคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือว่าให้เอาเรื่องของสติหรือเรื่องของปัญญาทางธรรมเนี่ยความรู้ความเข้าใจด้านธรรมะเนี่ยมาเปรียบเทียบดูอันไหนมันไปทางเดียวกับธรรมะเนี่ยมันใช่นะคะเพราะว่าหนังสือบางเล่มครูเห็นจิตวิทยาฝรั่งหลายเล่มนะคะยังไปไม่สุดนะธรรมะของเราของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนลึกซึ้งที่สุดครูก็มักจะเอาตรงนั้นเป็นตัววัดแล้วตอนหลังเราก็จะเริ่มเห็นแนวโน้มแล้วค่ะหนังสือของครูไอ้เล่มตั้งแต่สำเร็จทางโลกและสู่ทางธรรมเป็นต้นมาเนี่ยครูก็จะเริ่มยกเปรียบเทียบไปเห็นแล้ววิทยาศาสตร์เริ่มตามมาพิสูจน์หลายอย่างแล้วว่าทานศีลภาวนาหรือถ้าเป็นฝรั่งก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นการเป็นผู้ให้เนี่ยความไม่เบียดเบียนแล้วก็การพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะการฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยมันดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของมนุษย์ยังไงวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาตามพบในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วครูจะใช้ตรงนี้เป็นตัววัดนะคะแต่ว่าถ้าคุณก้างเป็นคนอ่านหนังสือเยอะถ้าทางจะอ่านเยอะด้วยบอกว่าหนังสืออ่านหลายๆเล่มแล้วขัดกันเนี่ยครูเชื่อว่าคุณก้างจะมี gut feeling ที่แม่นยำนะครับไม่น่าจะมีปัญหาครูเชื่ออย่างนั้นนะคุณเกษราถามว่าเมื่อไหร่ครูจะมีหนังสือออกมาให้อ่าน กำลังพยายามหาจัดเวลาเนี่ยครูต้องหาหนังสือ time management มาอ่านเยอะๆเพราะว่าครูพยายามไปจัดเวลาเขียนอยู่ครูมีโครงการเขียนรออยู่แล้วนะคะชื่อหนังสือก็มาแล้วนะตื่นเต้นไหมไม่บอก ชื่อหนังสือก็มาแล้วนะไอเดียมาแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูลเพื่อจะนำเสนอให้น่าสนใจที่สุดครูพยายามจะเขียนหนังสือให้อ่านง่ายอะค่ะแล้วก็พยายามจะไม่ให้เล่มใหญ่ไปแบบเล่มง่ายๆอ่านง่ายๆเพราะครูต้องการส่งเสริมการอ่านนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะRead to Readยังมีอ่านมีขายอยู่ไหมมีค่ะแต่มี2เวอร์ชันนะคะคุณตะวันรัตน์ถ้าเป็นเวอร์ชันทั่วไปที่ซื้อได้ตามร้านในอินกับ C1 เนี่ยหรือ B2S จะเป็นปกอ่อนแต่ถ้าอยากได้ปกแข็งที่เป็น collectible เนี่ยต้องสั่งกับทางสำนักพิมพ์เท่านั้นนะเขาทำเป็น limited edition ไม่ได้วางขายนะคะไปที่ Facebook page ของสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยนะคะสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยชื่อเขากลวนๆเนี่ยค่ะลองหาดูใน Facebook ถ้าหาไม่เจอถามครูอีกทีเดี๋ยวครูจะพิมพ์ลิงก์ไปให้นะคะอ่านหนังสือครู2รอบแล้วขอบคุณนะคะ มีใครไม่มีคำตอบแล้วนะคะวันนี้ก็ดึกแล้วครูปล่อยทุกท่านไปนอนดีกว่าเดี๋ยวมันจะดึกเกินขอบพระคุณทุกท่านมากเลยสำหรับการเป็นผู้ให้ของทุกท่านสละเวลามาอยู่กับครูตั้งยาวนะวันนี้แล้วก็ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ท่านทำแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้นะคะครูขอบคุณทุกท่านมากค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะคิดถึงทุกคนนะคะ